สวัสดีครับผมอยู่กับผมในไรออนเกมเหมือนเช่นเคยครับวันนี้ครับผมจะมาทำกิจกรรมบางสิ่งบางอย่างครับผมนั่นก็คือเปิดกองโกลเด้นบ็อกซ์ครับผมซึ่งราคามันอยู่ที่ 1,900 ครับผมถือว่าน่าสนใจเลยเดียวครับแล้วก็ฮีโร่ที่เรามีโอกาสจะได้ครับผมนั่นก็คือมีซิลมีอาร์ติดแอทลิตนะแอทเทดนะผมแล้วก็มีคิวก็อดครินก็อดนะผมมีคิดเน็ตมีนาตาย่านะผมแล้วก็มีเพชร50นะผมแล้วก็ไอที่มันไม่บอกเราให้ผมมันเขียนบอกข้างบนว่าบัตรทดลองฮีโร่หรือสกิล3วันหรือเพชรนะผมซึ่งหมายความว่าคือเราก็ยังมีโอกาสได้อย่างอื่นนะแต่ว่าฮีโร่คือผมว่ามันน่าสนใจนะผมคืออย่างซิลเงี้ยผมว่ามันน่าสนใจนะหรือว่าจะเป็นคิวก็อดก็น่าสนใจนะผมคิดเน็ตนี่ผมว่าก็น่าสนใจนะผมเป็นตัวที่ผมชอบเลยครับไอ้ด้วงนี่นะผมชอบมากเลยมันโหดมากเลยครับตอนต้นเกมครับผมแล้วก็มีนางเอกของงานนี้ก็คือแอทเทดนะผมคือราคาของแอทเทดตอนนี้อยู่ที่ 24,000 ครับผมมันก็น่าสนใจถ้าเราได้มานี่ก็คือถือว่าคุ้มอ่ะซึ่งตอนนี้ผมมีเงินอยู่ 25,000 ครับผมตอนแรกผมคิดว่าผมจะเก็บไปซื้อเรียวม้าผมขาดอีกแค่ 3,000 แต่ผมเปลี่ยนใจแล้วเพราะว่าเรียวม้านี่ซื้อเมื่อไหร่ก็ได้ครับผมคือผมไม่ได้รีบที่จะซื้อเรียวม้าอะไรประมาณนั้นครับผมที่ผมอยากจะได้เพราะว่าผมมีสกิลผมได้สกิลเรียวม้ามาครับได้มาจากการไอ้สุ่มไอ้ลูกบอลนะผมนี่ผมก็เลยคิดว่ามันมีตัวที่ผมอยากได้มากกว่าครับก็คือ1ซิลนะผม2ด้วงนะแล้วก็3ไอ้ตัวเนี้ยผมพยานาคนะที่ผมอยากได้ผมก็เลยคิดว่าผมอยากจะลองจับโกลเด้นบ็อกซ์ดูครับ ผมอยากลองจับดูนะผมซึ่งเรามาดูครับว่าผมจะจับประมาณได้กี่กล่องนะผมจะจับได้อยู่ที่ประมาณ13กล่องนะผมซึ่งผมจะเปิดทีละกล่องนะผมเพื่อว่าเราจะได้ลุ้นระทึกนะผมลุ้นระทึกโอเคครับเราไปเริ่มเปิดกันเลยครับผมครับเริ่มเลยไปมาลุ้นกันครับกล่องที่หนึ่งโอ้โหได้แหวนมาครับมากล่องที่สองครับโอ้ได้ไวโอเลตครับผมมาครับกล่องที่สามโอ้ได้สามครับผมไวโอเลตเปิดโอ้ได้แต่เช่าครับผมได้แต่เช่าของจริงมีไหนอยากได้อ่ะเนี่ยผมว่าเปิดทีละกล่องนี่ไม่ค่อยเวิร์กว่ะเนี่ยวันนี้เหลือเท่าไหร่ครับดูกันโอ้เหลือได้อยู่ประมาณ7กล่องนะผมโอเคเรามาดูกันครับกองที่เท่าไหร่เนี่ยที่5มั้งเปิดได้3อีกแล้วครับกองที่6หรือเปล่าเดี๋ยวขอเช็คก่อนต่อไปครับกองที่7เปิดโอ้โหเพชรมาเปิดว้าวโอ้โหได้ด้วงครับผมเยี่ยมในตัวที่ผมชอบเลยครับผมชอบมากเลยตัวเนี้ยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมมายังไม่หมดครับเรายังเหลืออีกโก้
โอ้เอ้ด้วยสกิลนะคอร์สมาปึ๊ดเอ้อันนี้ได้ซ้ำเยอะมากเลยครับน่าจะเหลืออีก2สิทธิ์อ่ะกูแมวมากล่องสุดท้ายครับได้ฮีโร่มาตัวเดียวครับผมถือว่าขาดทุนนะผมขาดทุนได้คิดเน็ตมาครับผมก็นี่เป็นการลุ้นระทึกนะผมที่ทองสะสมมาประมาณ20กว่าวันนะผมโอเคครับไม่เป็นไรครับก็นี่คือตัวอย่างในการเอาทองมาลุ้นนะผมก็ได้กินเน็ตมาแต่ก็น่าเสียดายผมที่ได้ฮีโร่น้อยไปนิดนึงมันผมว่ามันอยู่ที่ถ้าสมมติว่าเราเปิดทีเดียวเนี่ยผมว่าโอกาสได้ฮีโร่หลายตัวนี่มีสูงเหมือนกันนะคิดว่านะผมเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้อีกผมว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเปิดอีกกล่องครับผมเพราะว่าน่าจะได้อีกกล่องครับเพราะว่ามันเงินได้ 1,000 นะโอเคผมก็สำหรับวันนี้ครับผมก็คงจบคลิปเพียงเท่านี้ครับผมก็สำหรับท่านใดที่สนใจจะเปิดกล่องนะผมก็แล้วแต่ดวงของท่านนะผมคนดวงของผมนั้นโอ้โหได้สกิลเช่าล้วนๆแล้วผมแล้วก็ได้กิฟต์เน็ตมาผมกิฟต์เน็ตโอ้ได้ดวงมาแล้วผมแต่ผมก็ชอบนะตัวนี้นะชอบที่สุดเลยครับต้นเกมนี้โคตรโหดอ่ะเดี๋ยวอยากเอาไปเล่นแล้วผมเดี๋ยวว่างๆผมจะมาแคปดวงกว่างให้ดูครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม